ับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะใครที่มีคำถามนะเรื่องราวต่างๆส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นการที่4221606นะคะผู้โชคดีนี้เรามอบนะคะพระองค์สมเด็จอยู่ด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเป็นหลวงพ่อพุทธเมตตาไปให้2ท่านแล้วยังเหลือทั้งหมด7ท่านด้วยกันครีบส่ง SMS เข้ามาลุ้นกันได้นะคะแล้วก็ใครที่ตั้งใจว่าวันที่14กุมภาพันธ์จะไปเจอกันนะหนึ่งเลยค่ะเราจะได้มีโอกาสได้ตักบาตรร่วมกันนะพระสงฆ์ทั้งหมด59รูปพิธีเสริมสืบชะตาตามตำรับตำราเตโชทัศน์และพิธีผูกขวัญแม่นางรถนะคะซึ่งต้องบอกเป็นพิธีแรกเลยต้อนรับศักราชใหม่นี่เองนะแล้วก็ที่คุณผู้ชมเห็นนั้นด้านหน้านี้นั่นคืออาจารย์จะมีการลงอักขระนะคะแล้วก็ชื่อนามสกุลรวมไปถึงเลขทะเบียนรถเนี่ยเอาไว้ในอักขระเพื่อเสริมสิริมงคลให้กับรถราด้วยคือทราบว่าต้องแจ้งชื่อค่ะแล้วก็หมายเลขไม่ได้ทะเบียนรถเลขทะเบียนรถทะเบียนบัตรประชาชนไม่ต้องใช้ นะเพราะว่าเฉพาะคนเฉพาะคันนะเจ้าของต้องเสริมแล้วรอบปีนี้บางทีเนี่ยแก้ปีชงไปแล้วอะไรก็แล้วก็ไม่หายสักทีเพราะว่าเราต้องเอาบุญหนุนทรัพย์รับโชคจริงๆกับเอามาเกื้อกูลด้วยการปฏิบัติธรรมแล้วก็เจริญสมาธิด้วยอักขระครูบูชาพระเนี่ยนะครับท่านจะได้รับทุกคนเลยในวันที่14กุมภาพันธ์นี้นะฮะครับแต่ว่าต้องโทรเข้ามาลงทะเบียนกันนะคะเบอร์โทรศัพท์2หมายเลขด้านหน้านี้รวมไปถึงจะมีโอกาสได้รับหลวงพ่อทันใจด้วยซึ่งก็มีจำนวนจำกัดตามแต่ที่ลงทะเบียนเท่านั้นนะเอาล่ะตอนนี้เรามาในส่วนของ SMS กันบ้างดีกว่าที่เห็นด้านหน้าเมื่อสักครู่นั่นแหละค่ะคือหลวงพ่อทันใจสวยงามมากนะมา SMS กันต่อเลยนะคุณโคสะค่ะมีคดีความเรื่องรถจะผ่านไปด้วยดีหรือเปล่าเสียเปรียบครับนะฮะคุณโกษะนะครับคดีความเรื่องรถเนี่ยเสียเปรียบแล้วก็พยายามถ้าเป็นไปได้นะฮะเตรียมเรื่องข้อมูลเอกสารหรือว่ามีทนายความที่รู้จักนะฮะคุยเบื้องต้นก่อนนะเพราะคดีนะรูปคดีเสียเปรียบโอ้ยนะฮะบอกไว้เลยว่ารูปคดีเสียเปรียบต้องเตรียมพร้อมเยอะๆนะไม่ค่อยผ่านเท่าที่ควร50 50นะครับถ้าอาการก็โคม่าโอ้ยค่ะงั้นท่านมีทนายความมาปรึกษาก่อนเลยคุณโกษะนะเชื่อผมถ้าอะไรที่ผมทักผมบอกไปนะใส่ใจนิดนึงระวังด้วยเพราะว่าเราคนในครอบครัวเดียวกันมีปัญหาแล้วก็โทรเงี้ยส่งเข้ามาจะได้ทราบค่ะครับ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณรัตนาค่ะเลขบ้าน 102/190 มีกรรมอะไรบอกว่าลูกชายไม่ค่อยดีมีแต่เรื่องมาให้ไม่เว้นวันลูกชายชื่อวีรศักดิ์มาดูกันก็เราเลี้ยงลูกเนี่ยฮะในการเลี้ยงดูนะเวลาจะดัดเนี่ยไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัดยากเราดัดเมื่อตอนปลายนะสุดท้ายแล้วก็ต้องช้ำใจตัวเองเนี่ยการเลี้ยงดูด้วยนะครับในการที่ปล่อยมาเรื่อยๆเนี่ยแล้วเขาเองพอแก่งปุ๊บเนี่ยเขาโตขึ้นตามลำดับเขาเชื่อเพื่อนมากกว่าเชื่อพ่อเชื่อแม่แทนรัตนานะฮะช่วงนี้ไม่ถึงต้องทำใจแต่ว่าพยายามนะประคับประคองให้ผ่านพ้นได้ลูกเองเนี่ยสองปีด้วยกันนะฮะปีนี้กับปีหน้าไม่ใช่สภาวะกรรมแต่เป็นสภาวะที่ในพฤติกรรมในการเชิงใช้ชีวิตสังคมเนี่ยลูกเขามีปัญหานะไม่ใช่เรื่องนี้อย่างเดียวนะมันมีหลายๆเรื่องที่ผมไม่อยากจะพูดแต่เรารัดกุมนิดนึงแล้วก็พยายามนะฮะที่นำชักพากลับเข้ามาในสู่จุดเริ่มต้นใหม่นะยังมีโอกาสยังพอได้นะฮะใช้ปิยวาจาคือคำพูดที่ดีแต่ใช้กำลังลูกคนนี้นะใช้ตีใช้กำลังอย่าคิดว่าใช้ได้กับลูกคนนี้ค่อนข้างจะยากนะครับรัตนานะครูคาถาขอเป็นกำลังใจให้ด้วยอ่ะมอบพระให้หนึ่งองค์ขอบครอบครัวคุณรัตนานะครับสามท่านแล้วนะคะเอสเอ็มเอสต่อมาค่ะมาที่คุณแสงทานเลขบัตร112บูชาอะไรดีแล้วก็ถามว่าดวงชะตาปีนี้ดีไหมคะบูชาอะไรดีนะครับให้บูชาพระสังฆจายพระสังฆจายองค์ท้วมๆใหญ่ๆเลยนะครับนะฮะไปขอพรสักการะนะรอบปีนี้ก็จัดพานพุ่มนะขออภัยเป็นพานดอกไม้นะครับสัก2พานเป็นดอกบัวก็ได้นะครับจัดพุ่มไว้สวยๆแล้วก็ไปขอพรบารมีพระสังฆจายนะทำให้นะทิศทางเรื่องโชคลาภมากขึ้นดวงปีนี้ก็ค่อนข้างมันไม่ค่อยนิ่งๆเฉยๆนะไม่ค่อยกระเตื้องเท่าไหร่แต่ก็เชื่อว่ายังมีแรงผลักดันนะเพราะแสงทานนะครับเป็นจุดประกายเรื่องของการที่นะฮะแก้ปัญหาเคลียร์ปัญหาได้ไวได้เร็วแล้วก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เก่งฉะนั้นคุณเอาตัวรอดได้แน่แต่เว้นเรื่องธุรกิจถ้าไปลงทุนเกี่ยวข้องคนอื่นแล้วเก็บตัวสาหัสทีเดียวครับรอบปีนี้เฉยๆนิ่งๆไปก่อนจะดียิ่งเลยครับนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณสุจิตราค่ะเลขบัตร690นะดวงชะตาปีนี้เป็นอย่างไรสุขภาพโชคลาภสีมงคลค่ะครูโอ้โหเอาสีมงคลก่อนเลยฮะสีมงคลสีชมพูสีขาวดีที่สุดครับโชคลาภณตอนนี้นะลงทุนเปลืองตัวอย่าเสี่ยงส่วนสุขภาพปรมัยณรอบปีนี้นะฮะมีการผ่าเจาะหรือว่าต้องเสียโลหิตเล็กๆน้อยๆแค่นั้นเองไม่เรื่องมากไม่เย็นเยอะรับรองนะฮะไม่บานปลายฉะนั้นอะไรที่ป่วยเจ็บอยู่อย่าคิดว่ามันเป็นมากเกินไม่ใช่นะฮะเป็นระยะสั้นๆแล้วก็สุดทุเลาแล้วก็หายที่สุดนะครับ
ุจิตรานะครับประมาณนั้นเอาล่ะนะ SMS ต่อมาค่ะมอบให้เลยครับท่านต่อมาเลยนะหลวงพ่อพุทธเมตตานะครับคุณจรัญค่ะเลขบัตร778คู่ครองกับโชคลาภเป็นอย่างไรครับพี่น้องกันดิวหรือเปล่าครับอาจารย์ชาวนาเนี่ยนามสกุลคล้ายๆกันนะฮะคนบ้านเดียวกันใช่ค่ะไม่รู้บ้านเดียวกันไปชาวสวนอ๋อนี่ชาวนาโอ้เขาเข้าอาชีพไงฮะคู่ครองก่อนคู่ครองนะฮะหลังๆเนี่ยคู่ครองในความคิดไม่ค่อยตรงกันก็มีนะฮะหรือว่าคู่ครองที่กำลังจะเจอกันเนี่ยช่วงเนี้ยเป็นขาลงนะฮะคือพูดง่ายว่าห่างสักนิดนึงนะไม่ต้องไปหาหรือถ้ามีแล้วก็เข้าประคองเพราะว่าปากเสียงจะเกิดขึ้นได้ส่วนโชคลาภนะฮะกำลังจะมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วก็โชคลาภนะได้2ต่อ2เด้งเลยนะครับเป็นอย่างนั้นคุณจรัญที่ไม่ใช่ชาวไร่เป็นชาวนาชาวสวนด้วยเป็นผู้โชคดีได้รับพระจากอาจารย์ไปนะคะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณ SMS ต่อมาคุณปัญจพรเลขบัตร753เลขบ้าน 53/16 โชคลาภการเงินสะดุดเสริมบุญอย่างไรคะครูเสริมบุญเนี่ยก็ว่าเวลาทำบุญเนี่ยถึงเวลาเนี่ยถ้าเราขอบุญบารมีมาถึงเวลาถึงการแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ได้เคยสร้างมาก่อนก็มีวิธีเดียวที่จะเดินรัดได้กรรมฐานสมาธิมากๆแล้วหลังจากนั้นน่ะเสริมบุญเนี่ยด้วยการเจริญสมาธิเสร็จแล้วนะก็ต้องไปนะทำบุญกับเรื่องของการชำระหนี้สงฆ์หนี้สงฆ์ค่าน้ำค่าไฟค่าดินอย่างที่วัดสมานมิตรเนี่ยก็ไปซื้อที่ดินนะหรือว่าโบสถ์วิหารต่างที่ครูอาถาได้ลงพื้นที่ไปเธอใกล้ที่ไหนปัญจพรไปที่นั่นนะครับลองไปซื้อที่ดินซื้อปูนซื้อทรายก็ได้ถวายวัดเพื่อสร้างโบสถ์หลังใหม่อันเนี้ยเหมาะสมแล้วก็ดีที่สุดนะครับดีกว่าไปแก้อย่างอื่นยิ่งแก้ยิ่งกุ้มครับถ้าอย่างอื่นแต่ยิ่งแก้ยิ่งดีก็คือการใช้บารมีเราที่เกิดขึ้นกับการทำบุญเนี่ยเสริมไปเรื่อยๆสุดท้ายโชคลาภก็จะมาเงินไม่สะดุดนะฮะรักก็ไม่คุดโชคลาภก็จะมาครับนี่แหละนะเสริมทุกๆเรื่องเลยSMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคุณวิจิตครับเลขบัตร548การเงินสุขภาพครอบครัวคู่ครองเป็นอย่างไรถามทุกเรื่องดีกว่าไหมครับว่าขอทุกเรื่องเลยค่ะวิจิตนี่ผู้หญิงผู้ชายหนูว่าพูดไม่กล้าเดาเลยไม่เป็นไรนะชื่อคนสำหรับท่านที่ชื่อวิจิตแล้วกันวิจิตสุขภาพช่วงนี้นะฮะคุณจะต้องเตรียมตัวกับเรื่องของคู่ครองกับเรื่องของครอบครัวเพราะ2 อย่างนะครับว่าทุก2เด้งเลย มันเป็นสภาวะที่คุณจะต้องไปเหนื่อยปวดหัวนะฮะเล้าใจถึงขั้นเขาเรียกว่าเดินแยกทางกันเลยนะถ้ามีนะช่วงนี้ต้องถนอมน้ำอกน้ำใจมีน้ำปดแล้วก็มีน้ำทนด้วยจะอยู่กันได้ยืดยาวสุขภาพประมาณช่วงนี้ระวังเรื่องกระดูกแล้วก็รอยต่อนะฮะรอยต่อระหว่างแขนขาเนี่ยมันเป็นช่วงไม่ใช่กล้ามเนื้อแต่เป็นเรื่องของกระดูกนะฮะจะปวดจี๊ดเข้าไปเลยแต่ว่าไม่ได้เป็นอะไรหนักหรอกนะครับการเงินช่วงนี้พัฒนาขึ้นเพราะหลังๆคุณวิจิตเนี่ยจัดทะเบียงการเงินได้ดีขึ้นถึงแม้คุณว่าจะรู้สึกว่าตึงเครียดแต่ตึงเครียดเฉพาะเดือนนี้เดือนหน้าทุเลาและเบาบางและก็จะดีขึ้นต่อเนื่องครับเอาล่ะนะคะเดี๋ยวเรามาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแต่ไม่มีสัญญาณมาสัญญาณเดี๋ยวให้ทีมงานติดต่ออีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะคะเดี๋ยวเรามาในส่วนของ SMS กันต่อแล้วก็ตอนนี้ผู้โชคดีอาจารย์มอบแล้ว4ท่านเหลืออีก5ท่านด้วยกันนะคะคุณสุรีรเลขบัตร282ตอนนี้ขายของชำอยู่จะดีขึ้นไหมคะขายของชำนะฮะขายของชำถ้าถามว่าดีไหมประคองตัวได้ดีขึ้นแล้วนะครับจะดีขึ้นไหมดีแน่ๆนะครับสุรีอย่าพึ่งเพื่อจะพึ่งท้อแท้นะครับในช่วงนี้จริงๆเนี่ยเราก็ผ่านปีชงปีอะไรต่างมาแล้วแหละนะครับถ้าถามว่ามันจะดีไหมจากบัตรเนี่ย282เนี่ยเป็นช่วงขาขึ้นการค้าด้วยซ้ำไปฉะนั้นก็อย่าประมาทพลาดพังเลยกันว่าอะไรจะดีแล้วก็ใช้คำว่าเสน่ห์บริการมานะฮะแล้วก็เสน่ห์กับลูกค้านะฮะเสน่ห์บริการลูกค้าบริการลูกค้าบานตะไทยเสน่ห์ใบหน้าลูกค้าหลงไหลเนี่ยตรงนี้ต้องใช้ไปบ่อยเพราะสุรีหลังๆไม่ค่อยยิ้มน้อยไปเปล่านะฮะแล้วก็บริหารจัดการได้ดีแต่มีรอยรั่วระหว่างเรื่องการค้าอะไรที่ไม่ควรเสียน้ำก็ต้องเสียหายบ้างนะสิ่งของนะฮะซื้อมาแล้วมันล่าช้าตรงนี้นะฮะเราพยายามประชาสัมพันธ์หรือว่ามีส่วนโปรโมชั่นให้ลูกค้านิดนึงยิ่งดีมิฉะนั้นมันลังแต่ได้คือเรียกว่าได้ไม่เต็มไม่เต็มหน่วยนะฮะเอางี้แล้วกันนะครับขอพุทธเมตตาบารมีทันใจแล้วกันนะครับมอบให้1องค์เลยค่ะบรรทัดที่5แล้วนะคุณผู้ชมที่ส่ง SMS เข้ามาจะได้มีโอกาสลุ้นเป็นผู้โชคดีกันแบบนี้ด้วยนะคะก็ส่งมาที่422-1606 SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณ SMS ต่อมาคุณวิเศษค่ะการงานการเงินโชคลาภค่ะโชคลาภมาหรือเปล่าไม่ค่อยมาเท่าที่ควรคุณวิเศษนะครับส่วนการเงินเนี้ยขาขึ้นนะครับอะไรที่กำลังจะไกลเกลี่ยเจรจาแล้วคุณกำลังจะลงทุนร่วมคนอื่นทำซะช่วงนี้ขาขึ้นดีครับนะแล้วก็วิเศษเนี่ยได้รับอุปถัมภ์ของชูจากผู้ใหญ่นะการเจรจาบางครั้งล้มเหลวแต่ก่อนแต่ทางเนี้ย
ไฟเขียวผ่านตลอดนะครับพิเศษกับลายเซ็นนี้ครับทุกท่านรีบส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันนะคะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณอะไรครับนะฮะคุณจำปีค่ะคุณผมจำคุณได้สียางงูนี่นะครับเวลาส่ง SMS เข้ามาเป็นคนญี่ปุ่นแล้วครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะคุณจำปีเป็นคนญี่ปุ่นแล้วครับบ่าวค่ะบ่าวค่ะเป็นคนไทยอ๋อเป็นคนไทยแต่นามสกุลนี่โอ้โหนะฮะเก๋ๆนะเก๋ใช้ไลน์เดี๋ยวขอใช้นามสกุลด้วยแล้วกันนะครับใช้ไลน์จริงๆอ้าวฟังต่อทีนี้เนี่ยในชีวิตมันไม่ค่อยใช้เราใช้ไลน์เหมือนชื่อเลยจำปีนี่งดงามแต่ว่าการเงินนี่ไม่งอกเงยนะระวังเลยว่าถ้าเราใช้ชื่อนี้ไปบ่อยๆนะครับระวังนะฮะจะเป็นข้อหมองใจกับเรื่องการเงินติดชะนักนิดๆหน่อยๆกลายเป็นเขาบอกว่าเบี้ยหัวแตกนะครับกลับคืนมายากปีนี้ระวังเรื่องหนี้สินครับจะซ้ำซ้อนนะครับแล้วแต่เชื่ออย่างว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงคุณจะได้โชคดีเพราะสิ่งที่มองไม่เห็นแต่เป็นไปได้ครับนะครับคุณจำปีตอบถามหรือว่ากังขากับสิ่งใดถามผมเลยครับทุกวันนี้มันไม่ค่อยสบายอะค่ะสุขภาพประมัยใช่ไหมครับสุขภาพครับมันมาล่วงโรยพร้อมกับการเงินเลยเนาะมันถ้าเงินมันฟื้นนิดนึงใจมันก็สบายหน่อยแต่ว่าสุขภาพไม่หายนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วอะค่ะฟังนะฮะเราเนี่ยฮะร่วงโรยตั้งแต่เดือนมีนาปีที่แล้วนะถึงมีนาเนี่ยนะฮะก็ยังไม่ดีขึ้นถ้าจะให้นะทุเราเบาบางได้ไหมเรื่องสุขภาพระมัยมันดีขึ้นได้ครับแต่เพียงแต่ว่าเราเองเราก็เบื่อเบื่ออยากกับคนรอบข้างเราเบื่อเบื่อกับตัวเองด้วยระยะสั้นๆนะไอการเบื่อพวกนี้มันเป็นสิ่งที่ทำให้รู้สึกว่ามันถดถอยมันไม่คือเรื่องอาหารการกินเรื่องที่อยู่อาศัยแล้วก็เรื่องการเงินเนี่ยสามสี่อย่างเนี่ยมันทำให้เรากุ้มนะเราแก้ไม่ค่อยออกฉะนั้นทุกวันนี้อยู่กับใครครับนะฮะอยู่กับลูกอยู่กับสามีค่ะนั่นแหละฮะคือสิ่งที่เราเนี่ยเราเหมือนเรารับรู้ทุกอย่างแต่ว่าทุกคนแก้เรื่องให้เราไม่ได้เลยนะเรื่องการป่วยการเจ็บนะสุดท้ายแล้วเนี่ยผมอยากให้คุณจำปีเคยนั่งกสิณไฟกับผมไหมนะครับมีโอกาสก็มานั่งกันวันที่20นะครับอยู่จังหวัดอะไรครับเนี่ยครับตอนนี้อยู่ซื้อบ้านอยู่ปทุมธานีค่ะโอ้ปทุมมานนทบุรีแป๊บเดียวนะฮะเชิญคุณจำปีนะมานั่งกสิณไฟวันที่20ไม่ได้เสียสตุ้งสตังกันนะฮะที่ไหนนะคะที่เซ็นทรัลเวสเกตนะคะตรงบางใหญ่นี่แหละค่ะนะที่บางใหญ่เดี๋ยวให้ทีมงานบอกอีกครั้งนึงแล้วกันเพราะว่าถ้ามีโอกาสเนี่ยประมาณมันช่วงดึกๆนะประมาณทุ่มถึง2ทุ่มแค่นั้นเองนะครับมาแล้วครับแล้วอยากถามอาจารย์อีกอย่างได้ครับยานยนต์แท็กซี่อะค่ะรถแท็กซี่อะค่ะค่ะถามว่าทะเบียนทอทหารยอยักษ์2973ค่ะครับเป็นสีเหลืองค่ะครับรู้สึกว่าป่วยบ่อยเหลือเกินเสียแต่เงิน2973นะครับแน่นอนเขาไม่ได้เสียแต่เงินอย่างเดียวอย่างว่าแรงซ่อมนะเกิดขึ้นเพราะเฉี่ยวชนด้วยแรงซ่อมเพราะเกิดขึ้นจากการชำรุดบ่อยๆรถกี่ปีแล้วล่ะครับเป็นแท็กซี่วิ่งประจำนะฮะหรือว่าให้คนอื่นขับล่ะครับเพราะว่าวิ่งประจำค่ะวิ่งเองค่ะครับมันไม่ค่อยได้พักผ่อนนะฮะมันก็ตามสภาพมันแต่ว่าเขาก็ยังซื่อสัตย์อย่างเงี้ยนะฮะยังต้องซ่อมต่อเพราะว่าเนี่ยฮะ2เนี่ย2กับ3ตัวเนี้ยนะฮะมันแฝงอยู่ไม่ได้ว่าโทษเลขนะแต่ว่าคนขับนะบางครั้งเราก็ทำไปบางทีลืมเวลาคนขับนี่ก็จะมีปัญหาเรื่องกระเพาะอาหารคนขับก็มีเรื่องหนักๆ ก็คือเรื่องของการระบบย่อยด้วยนะครับนะแล้วก็มันจะมีเรื่องปอดเข้ามานะสองอย่างของสิ่งนี้เกิดขึ้นบ่อยๆกับรถคันนี้ใครเป็นคนขับล่ะครับนะฮะคุณจำปีขับเองเหรอหรือว่าสามีค่ะอ๋อสามีก็เพียงแค่นะฮะเพียงแค่ได้แค่ซ่อมบำรุงไปเรื่อยๆนะครับถ้าเปลี่ยนใหม่มันเป็นภาระหนี้ทันทีรอลุ้นอีกสักนิดนึงเนาะเพราะว่าจะไปรอดไหมคะไปรอดไหมตอนนี้ไม่ค่อยรอดไงผมอยากให้ประคองอีกนิดนึงระยะประคองเนี่ยมันช่วงประมาณให้ข้ามประมาณกันยาไปก่อนเพราะถ้าเราทำก่อนถ้าเราเปลี่ยนก่อนโอ้โหนะฮะผลปัญหามันเกิดขึ้นมาแย่ทุกวันนี้มันแค่หมุนให้ชนรอบให้ทันแค่นั้นใช่ไหมฮะตอนนี้มันไม่ค่อยทันเท่าที่ควรครับมันจะติดลบเอากลัวอย่างนั้นแหละฮะครับนะแล้วคุณจำปีนะฮะแนะนำลายเซ็นด้วยนะครับคุณจำปีผมอยากแนะนำให้คุณจำปีเปลี่ยนแปลงเรื่องลายเซ็นนะครับลายเซ็นเนี่ยควรจะต้องมีนะธาตุที่เกี่ยวข้องก็คือธาตุไฟนะครับนะเรื่องของบริวารเรื่องของความเป็นผู้นำแล้วก็สุขภาพเนี่ยเน้นธาตุลมท้ายลายเซ็นนี้นะครับนะคุณจำปีที่มอบให้ในทีวีนี่ครับนะเดี๋ยวจัดส่งลายเซ็นไปให้เนาะครับคุณจำปีคะจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะหายเร็วๆสุขภาพแข็งแรงนะครับจ้าสวัสดีครับนะเดี๋ยวส่งไปให้นะครับครับอย่างนี้ถ้ามีโอกาสก็มาเจอกันอุดมกสิณไฟได้นะคะ SMS ต่อมาค่ะคุณพจเดชค่ะเลขบัตร
139การงานการเงินโชคลาภสุขภาพนี่ก็เป็นพี่ชายคุณจุ๋มปัญญาอ๋อเขาครอบครัวเดียวกันมาจากภูเก็ตใช่ไหมพอมาปัญญาภูเก็ตดีนะถ้าบอกจังหวัดนี่ชัวร์เลยนะครับพี่จุ๋มพี่ลืมมานะมากันเยอะๆค่ะคุณแม่หัวเราะเสียงดังๆเนี่ยกันทับประจําเขาคนนี้เรามาเขามาเป็นกลุ่มใหญ่แล้วรู้เลยนะพวกพี่จุ๋มมานะครับอย่าลืมศรัทธาครูบูชาพระนะฮะเหมาเครื่องมาเลยครับนะมาจากภูเก็ตเลยใช่ช่วงนี้นะเขามีช่วงไฮซีซั่นค่าเครื่องบินถูกค่ะนี่ต้องรีบมาเจอกันทีนี้ตุ๊กตาเทพก็ต้องเสียตังค์แล้วพี่จุ๋มก็อุ้มมาด้วยแล้วกันเขาไม่มีครับค่ะเอามาดูกันนะครับเป็นยังไงบ้างงานเงินโชคลาภสุขการเงินก่อนการเงินช่วงนี้นะพจเดชเนี่ยอาจจะต้องเคลียร์นะฮะจัดการสางปัญหาเก่าของเดิมที่กำลังจะเป็นอยู่และกำลังจะเป็นอดีตมันผ่านได้ครับนะฮะแต่โชคลาภเสี่ยงดวงนะลาภก้อนใหญ่มียกเว้นเรื่องการงานการงานนี่ขาเคลียร์ไม่ใช่ขาขึ้นเคลียร์แล้วเคลียร์ก็ไม่ค่อยจบบางครั้งเราต้องอาศัยอำนาจบารมีจากคนรอบข้างด้วยจะทุเลาได้พจเดชมาเรื่องราวของสุขภาพระวังเรื่องความดันโลหิตกับเรื่องตากับเรื่องของจมูกเนี่ยฮะใช่โรคไซนัสนะฮะแต่เป็นเรื่องเส้นเลือดนะฮะตีบตันนะเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ศีรษะลงมาช่วงประมาณนะช่วงคอเนี่ยนะปวดเจ็บไร้สาเหตุรั่วปวดแล้วเหมือนก็มันเหมือนไฟฟ้าช็อตแป๊บๆนะฮะเกิดขึ้นมาบ่อยๆช่วงนี้จะเป็นอย่างนั้นแหละครับนะพจเดชต้องระวังด้วยนะครับ SMS ต่อมาค่ะบอกพี่จุ๋มด้วยนะครับต้องมาเจอกันคุณกัญญาวีค่ะว่าอย่างไรครับเลขบัตร119สุขภาพการงานโชคลาภเป็นอย่างไรโชคลาภก่อนนะครับนะฮะทะเบียนรถอุบัติทีหลังโชคลาภนะตอนนี้นะฮะกัญญาวีนะฮะการเก็บเล็กผสมน้อยจากบุญบารมีช่วงนี้ปรากฏเป็นโชคลาภครับนะส่วนการงานขาขึ้นไหมเป็นขาเคลียร์ไม่ใช่ขาขึ้นแล้วรู้สึกว่าคุณกำลังจะมีปัญหาช็อตสั้นเกิดขึ้นช่วงรอบอาทิตย์หน้าต้องระวังเป็นพิเศษ826นะครับในทิศทางการเจ็บป่วยหรือในทิศทางการปะทะเฉียวชนมันผ่านไปแล้วนะฉะนั้นเราก็นะฮะไอการที่อุบัติเหตุเฉียวชนไม่ได้เกิดขึ้นจากสภาวะกรรมแต่เกิดขึ้นจากความประมาทก็ต้องระวังนิดๆหน่อยๆแค่นั้นเองแต่ไม่เยอะมากนะครับกัญญาวีและลายเซ็นคงจะได้รับหรือยังก็ไม่ทราบแต่เดี๋ยวจะให้อีกครั้งหนึ่งพร้อมกับมอบพระด้วยครับเป็นผู้โชคดีนะคะตอนนี้นะคุณผู้ชมยังสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นกันได้อยู่นะคะลายเซ็นมี4แบบด้วยกันนะดินน้ำลมไฟท่านมีสิทธิ์ผมก็จะมอบให้ทุกสิทธิ์นะครับเคยใช้แล้วก็เป็นไรหรือถ้าใช้ดีก็บอกต่อให้เพื่อนแล้วก็เอาไปใช้ต่อได้เพราะว่าอักขระพวกนี้มันเป็นอักขระเฉพาะตัวดินน้ำลมไฟประกอบเป็นอาการทั้ง32จากลายเซ็นสมบูรณ์ในท่าทั้ง4กับลายเซ็นนี้ครับนะตอนนี้ผู้โชคดีก็เหลือทั้งหมด3ท่านด้วยกันนะรีบส่ง SMS เข้ามาลุ้นกัน SMS ต่อมาค่ะมอบต่อเนื่องเลยครับนะท่านนี้เลยคุณวันพุธคุณวิพุฒวิพุฒนะเลขบัตรแม่สายตานี่ต้องเปลี่ยนแว่นใหม่แล้ว796กำลังรองานอยู่ต่างประเทศจะได้หรือเปล่าลายเซ็นแบบไหนดีได้เลยคุณวิพุฒนะครับนะฮะไม่ใช่บรรพุทธคุณวิพุฒนะครับงานรอคอยอยู่จริงๆแล้วงานก็มั่นคงด้วยนะแล้วรู้สึกว่าจะได้งานที่คนติดต่อเจรจามาให้เนี่ยงานดีเน้นนะครับลุยต่อไปได้ไฟเขียวแล้วก็แนะนำสองลายเซ็นลายเซ็นเดินทางดีกว่านะครับต่างประเทศนะครับได้โกอินเตอร์ด้วยนะวิพุฒนะฮะโกอินเตอร์นะครับลายเซ็นนี้มอบให้เลยนะครับเพราะว่าในช่วงก่อนเราก็นำเสนอเรื่องราวของลายเซ็นภาษาอังกฤษเห็นไหมฮะมีหลายอรรถรสในรายการเดียวนะครับท่านผู้ชมอ๋อมีหลายเรื่องราวจริงๆใช่ครับช่วงหน้ายังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นและผู้โชคดีนะคะเหลืออีก2ท่านเท่านั้นรีบส่งมาที่422 1606พักกันสักครู่ค่ะครับผม